วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คนเรานะคุณผู้ชมบางทีเราจะไปดูที่แบบภายนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนอย่างสาวเพลงขวัญค่ะคุณผู้ชมขาเพลงขวัญณัฏฐยาคือเห็นว่าน้องเนี่ยดูเป็นสาวแบบเลิศๆเชิดเชิดสวยสวยอะไรแบบนี้ใครจะไปรู้ว่าจริงๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน้องเคยเจอเรื่องราวที่แบบโอ้โหเป็นมุมอ่อนไหวคุณผู้ชมใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบนะคะแต่เพลงขวัญเขามีการเปิดใจกับวันบันเทิงค่ะบอกว่าเธอกับคุณแม่ต้องสู้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันใช่ครับต้องบอกเลยครับว่าคุณแม่ของน้องเพลงขวัญ นะครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กๆนะครับและยิ่งช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยก่อนหน้านี้คุณแม่ของน้องเพลงขวัญ นะครับป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องเข้าทำการรักษาครับด้วยวิธีเคมีนะครับจำนวนหลายต่อหลายครั้งครับจนทำให้เพลงขวัญ นี่แหละฮะที่เป็นสาวที่เข้มแข็งมาโดยตลอดครับแต่ตอนนั้นต้องบอกเลยว่าสภาพจิตใจของน้องเนี่ยทรุดลงไปเยอะเลยครับคุณแม่ก็สามารถที่จะเลี้ยงเพลงได้มาอย่างดีไม่ลำบากแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ที่เพลงมีทุกวันนี้ก็เพราะคำสอนของแม่ทั้งหมดนะพี่คือคุณแม่เขารู้มาสักพักแล้วแหละว่าเขาน่าจะป่วยเป็นมะเร็งแม่แบบเป็นหนักนะคือแพ้เคมีหนักมากคือมันมีอยู่วันนึงที่หนูโทรไปหาแม่แล้ว เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะคือมันไม่มีแรงแล้วอะมันไม่มีแรงหายใจอะคือแม่เขาเข้มแข็งมากจนทำให้เราเข้มแข็งไปด้วยอะแต่เพลงจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่มันมีวันนึงที่เราแบบเรานอนกอดเข่าตัวเองแล้วเราก็ร้องไห้อะฉันแย่แล้ววันนี้ฉันไม่ไหวแล้วคือเรานับ1มาจนถึง10แล้วว่าเราอดทนมา10ครั้งครั้งที่11มันก็เลยแบบโอเคร้องไห้ก็ได้แต่พอถึงวันที่เราแบบไม่ไหวแล้วจริงๆเราถึงจะแบบร้องไห้มันออกมานี่แหละครับคุณผู้ชมคือคนเราเนาะถ้าเกิดว่าเจออะไรที่มันทำให้อ่อนไหวต่อให้เราเข้มแข็งขนาดไหนเนี่ยบางทีการที่ร้องไห้ออกมาบ้างอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่อาจจะเป็นการระบายและเป็นการระบายที่ดีได้เหมือนกันใช่นะน้ำตามันก็ได้ช้าล้างนะครับและก็มีกำลังใจยิ่งตอนนี้เนี่ยแฟนๆที่เป็นแฟนละครของน้องเพลงขวัญเนี่ยนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับเขาด้วยนะครับ